ันนี้มาในหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่านะครับมีเหตุการณ์ตอนปฏิวัติรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่บอริสเยลซินนะครับมีการปฏิวัติในประเทศรัสเซียนะครับก็มีเหตุการณ์จลาจลวุ่นวายไปหมดเลยนะครับมีเรื่องราวของพาสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับท่านเองรับใช้พระเจ้าที่รัสเซียนะครับท่านต้องเดินทางกลับไปจากเมืองหนึ่งนะครับกลับไปที่มอสโกนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินมากเลยนะครับเครื่องบินพาณิชย์นี่นะครับก็ปฏิเสธไม่ให้คนขึ้นทุกคนเลยแต่เผยว่าพาสเตอร์ท่านนี้ทำเป็นธุรกิจด้านเกี่ยวกับน่าจะเป็นทีวีนะฮะในประเทศรัสเซียนะประกาศข่าวประเสริฐก็น่าจะเป็นที่รู้จักสักอย่างก็เลยได้ขึ้นแค่2คนถูกอัปเกรดที่นั่งนะครับไปนั่งถึงเฟิร์สคลาสเลยนะครับแล้วก็มีคอมเมอร์เชียลใหญ่ทั้งลำเลยนะครับพอเขาหันกลับไปเนี่ยเขาไม่เห็นใครนั่งเลยยกเว้นกับลูกเรือแล้วตัวนักบินแล้วก็ตัวพาสเตอร์2ท่านนี้นะครับแล้วก็เดินทางไปที่กรุงมอสโกนะครับเลยก็มีชั้นที่1นะครับพอตอนลงนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพาสเตอร์ท่านนี้นี่นะครับก็เดินกำลังจะลงนะครับลูกเรือนี่นะครับก็เปิดม่านออกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขารู้เลยเขาไม่อยู่แค่2คนเขาเห็นนายทหารหน่วยคอมมานโดของรัสเซียนะครับ85คนทหารพวกนี้ทุกคนนี้นะครับมีเหมือนเป็นแบล็คเขาชื่อว่าแบล็คแบร์เรตนะครับถูกฝึกในการขั้นต่อสู้ขั้นสุดนะครับเป็นเหมือนหน่วยรบพิเศษนะครับมีทุกคนมีปืนกลปืนพกลูกกระสุนล้อมรอบตัวเลยนะครับแล้วก็มีมีดขนาดใหญ่ติดอยู่ที่รองเท้าหน้าเนี่ยเพ้นสีดำหมดเลยนั่งมาด้วยตลอดไฟนั้นพาสเตอร์ท่านนี้ตกใจมากนะครับเกือบเป็นอัมพาตเลยนะครับแบบช็อกไปเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางแค่คนเดียวนะครับเขาเดินทางมาพร้อมกับคนที่เป็นนายทหารขั้นสุดของประเทศรัสเซียนี่นะครับเขาเดินทางมากับนักฆ่าถึง85คนพอตอนลงจากเครื่องบินนี้นะครับทหารเหล่านี้ก็ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วสุดท้ายตอนที่พาสเตอร์ที่กำลังเข้าด่านตรวจพาสปอร์ตนี่นะครับเขาก็เห็นผู้ชาย85คนนะลอยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปที่ไวท์เฮาส์ของมอสโกนะครับก็คือทำเนียบรัฐบาลของมอสโกเนี่ยนะครับทหารกลุ่มนี้85คนนะครับเข้าไปฆ่าทหารกบฏถึง124คนทำให้บาดเจ็บถึง348นะครับแล้วพาสเตอร์ท่านนี้ก็ขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยู่กันแค่2คนไม่มีใครติดตามมาเลยนี่นะครับหัวล้อสนุกสนานเลยนะครับเขาไม่สังเกตเลยว่ามีผู้ติดตามเป็นนักฆ่ามืออาชีพกว่า85คนอยู่บนเครื่องโดยไม่มีใครสังเกตฮีบรูบทที่1ข้อ14นะครับทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณผู้ปฏิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกว่าพระเจ้านะครับส่งทูตสวรรค์ผู้เป็นวิญญาณปฏิบัตินะครับไปกับในภาษาเดิมใช้คำว่าหาทายาทผู้รับความรอดเป็นมรดกหมอมีกำลังพูดถึงหลักศาสนศาสตร์สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าคริสเตียนนี่นะครับถูกปกป้องโดยทูตสวรรค์มีทูตสวรรค์ที่ท่านไม่เห็นตัวตนไม่รู้ว่าเป็นใครติดตามท่านอยู่พี่น้องเอเมนไหมครับไม่ต่างกับทหาร85คนนี้ที่หลบอยู่ในม่านแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรกับใครก็ได้ที่มาทำร้ายคนที่เขาปกป้องอยู่นี่นะครับคำว่า they not all ministering spirit นี่นะครับคำว่า minister นี่นะครับตอนนี้วิญญาณที่ปฏิบัติและถูกส่งออกไปเพื่อปฏิบัติคำว่า minister ในภาษาเดิมใช้คำว่า diakonos นะครับที่แปลว่าผู้ให้บริการในระดับสูงสุดคนที่ให้บริการในระดับที่เรียก first class นะครับดีที่สุดเก่งที่สุดดีที่สุดนะครับหมายว่าพระเจ้านี้นะครับส่งทูตสวรรค์นะมาประจำตัวคริสเตียนเพื่อจะปฏิบัติทายาทของพระองค์พี่น้องอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์เนี่ยนะครับตั้งคริสเตียนไปเป็นต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วขณะหนึ่งพระเจ้านี้นะครับพยายามสร้างให้เราถ่อมใจพระเจ้าก็เลยใช้วิธีการเอาวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดนี้นะครับระบายเข้าไปในดินชั้นต่ำที่สุดท่านเนี่ยอยู่ในร่างกายที่คุณภาพแย่มากเลยนะครับเพราะว่าสร้างมาจากดินแต่วิญจิตวิญญาณข้างในท่านนะครับเป็นของมีค่ามากๆเลยไม่ต่างกับน้ำมันหอมราคาแพงบรรจุในขวดราคาถูกพระเจ้าตั้งใจทำอย่างนี้เพื่อจะบอกผู้ท่านว่าถ่อมใจซะเพราะว่าการสร้างลูซิเฟอร์ก่อนหน้านี้นะครับสร้างเป็นเครูปนะครับประดับเสื้อด้วยเพชรนินจินดาทุกประเภททีอยู่บนโลกนี้นะครับท้ายนะครับก็เกิดความเย่อหยิ่งขึ้นมาแล้วก็ทูตสวรรค์องค์นี้ก็ล้มลงในความบาปในที่สุดได้ครับผมก็ไม่ได้เลยนะครับพระเจ้าก็เลยสร้างมนุษย์ด้วยองค์ประกอบที่พิเศษมากสร้างให้ท่านนี้นะครับต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงแค่หน่อยเดียวแต่พี่น้องฟังดีนะครับทายาทนะครับยังไงก็สำคัญพี่น้องลืมไปหรือเปล่าว่าท่านเป็นใคร
ท่านเป็นทายาทของผู้จะรับมรดกแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกพี่น้องท่านจะคิดทายาทนี่นะครับผมเคยอ่านเรื่องของทายาทสุลต่านในสักเมืองนี่นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าตอนที่เขาไม่รู้เขาเป็นดายาทเขาไม่รู้เป็นใครนี่นะครับชีวิตเขาเนี่ยไม่ต่างกับธรรมดามากเลยนะครับไปตามร้านอาหารไปกินข้าวนู่นนี่นั่นนะครับดูเป็นคนธรรมดาไม่มีประเด็นอะไรทั้งสิ้นเลยแต่พอวันที่เขารู้ถูกรับรู้ว่าเขานี่นะครับเป็นทายาทสำคัญนี่นะครับทายาทของทายาทพี่น้องเข้าใจคำว่าทายาทไหมทายาทนี่นะครับวันที่พ่อแม่เนี่ยสละสมบัติให้นี่นะครับจะเป็นเจ้าของทุกสิ่งสำคัญมากเป็นคนสำคัญมากๆเป็นคนสำคัญที่สุดเป็นคนระดับสูงเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษในการที่จะเป็นคนที่สืบทอดทุกอย่างแล้วพระเจ้าก็เลยส่งวิญญาณปรนิบัติมาปรนิบัติท่านไง you are very important นะครับคือคุณสำคัญมากๆเลยนะครับแต่ท่านเป็นคนสำคัญท่านคือทายาทเวลาพี่น้องมาที่โบสถ์นี่นะครับผมเรียนรู้อันนึงนะครับผมเรียนรู้ที่จะฟังดีนะครับเวลาพี่น้องคนอื่นมาที่โบสถ์เวลาท่านเป็นคริสเตียนนะครับอยู่ในโบสถ์ท่านต้องจำดีนะครับท่านเป็นทายาทก็จริงแต่คนที่มาใหม่ถ้าเขาเชื่อพระเยซูเขาเป็นทายาทเหมือนกันพี่น้องแต่ท่านปฏิบัติต่อกันนี่นะครับพี่น้องอย่ามีท่าทีของการดูถูกนะครับเช่นไปเขาอาจจะแต่งตัวมาไม่ดีท่านก็ไปดูถูกเขาด้วยสายตาเอาวจนะภาษาหรือว่าท่านก็เขามาทำงานสักแป๊บนึงท่านเก่าอยู่ในเกมงานของท่านท่านก็ใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมเช่นอาจจะเหมือนกับว่าประมาณว่าฉันคนเก่าแกคนใหม่อะไรอย่างนี้นะซึ่งท่านระวังดีๆนะครับคนพวกนี้เป็นทายาททั้งสิ้นมีโรงเรียนหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะครับค่าเทอมล้านหนึ่งแล้วเขาก็มีคอนเซ็ปต์บอกว่า meet the head ทุกคนที่เรียนในโรงเรียนนี้เป็นล้วนแต่เป็นทายาททั้งสิ้นตระกูลนี้บริษัทมหาชนนี้นู่นนี่นั่นทั้งหมดนี้นะครับเป็นที่รวมของคนที่เป็นทายาทของตระกูลดังเป็นคนที่วันหนึ่งข้างหน้ารุ่นอาเจกอาแปะก็ตายหมดคนพวกนี้ก็จะมายึดอำนาจหรือเป็นเจ้าของครอบครองทั้งหมดพี่น้องคนระดับสูงจำเป็นต้องมีคนปฏิบัติต้องมีคนขับรถต้องมีคนทำอาหารและแน่นอนนะครับพระเจ้านี้นะครับส่งวิญญาณทูตสวรรค์นะครับมาเพื่อปฏิบัติพวกท่านพี่น้องเอเมนไหมครับภารกิจต่างๆที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับทูตสวรรค์มีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับทูตสวรรค์เนี่ยตอบสนองความต้องการทางร่างกายมัทธิว41เมื่อพยามารแล้วพยามารจึงละพระองค์ไปและดูเถิดมีเหล่าทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์นะครับการอดอาหาร40วันของพระเยซูนะครับจบลงโดยการที่ว่าพระเจ้านะครับส่งทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระเยซูนะครับในภาษาเดิมนะครับหมายความว่าคนที่ทำหน้าที่หลักในการตอบสนองความต้องการของร่างกายหรือความต้องการของกายภาพพี่น้องเอเมนมั้ยครับนะครับพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายหรือกายภาพของท่านนะครับอันที่2นะครับทูตสวรรค์ให้กำลังในลูกาบทที่22ข้อ43ทูตสวรรค์องค์หนึ่งจากสวรรค์มาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์คำว่าชูกำลังมาจากคำว่าเอนิสชูโอนะครับแปลว่าการส่งต่อกำลังเหมือนอยู่ดีชาร์จแบตให้อยู่เติมให้คนที่มันหมดแรงอยู่ดีก็มีกำลังขึ้นมาอย่างประหลาดเหมือนท่านกิน M150 หรือว่าฉลามบุกนะครับฉลามขาวมีคอมมานโดอะไรทั้งสิ้นพวกนี้นะครับกินไปรู้สึกมีพลังขึ้นมาแต่ว่าการพลังนี่ก็คือว่าหลายครั้งนะครับท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเวลาท่านเหนื่อยมากๆนะครับท่านก็มีแรงขึ้นมาอย่างประหลาดนะครับทูตสวรรค์ให้กำลังท่านนะครับอาจารย์หมอบอกว่าเวลาจะหมอมาวางมือนะครับผมไม่เคยเข้าใจแกเลยนะครับทำไมแกต้องเหนื่อยมากแกก็แค่เอามือวางหัวนะครับแล้วคนก็ยืนเรียงเป็นแต่ๆแกก็วางคนก็ลมไปนะครับ 3,000 คนเองนะครับ ไม่มีทางเข้าใจจนกว่าจะมาวางมือเองนะครับตอนวางมือทุกสัปดาห์นี้นะครับเหมือนผมกำลังวิ่ง4x100เมตรผมเห็นคนจำนวนมากนอนอย่างสบายอยู่ที่พื้นนี่นะครับแล้วก็แช่อิ่มในพระเจ้านะครับผมก็ไปวางทีละหัวนี่นะครับแล้วผมก็เหนื่อยแล้วผมก็ลุกขึ้นมานอนโอ้เยอะเลยนี่บางทีก็แบบเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งแปลกมากเลยนะครับเวลาเหมือนกับมันมีกำลังอย่างประหลาดจะหมอเล่าให้ฟังว่าจะนอนไม่เหนื่อยเลยนะครับแปลกมากเลยแล้วแกเช็ดแหลกนะครับแกเวลาของตอนนี้นะครับสมมติตอนนี้2 ทุ่มตอนนี้ที่เทเธอ6 โมงเช้าวางมือบ่าย 3ที่นู่นเที่ยงคืนพี่น้องคิดแล้วคนไม่ได้นอนนะไม่ใช่มาปุ๊บแล้วนอนเนี่ยมันตรงข้ามเวลากันเลยนะครับนอนไม่ได้แบบว่าจะหมอไม่ได้นอนแล้วก็ต้องมาวางมือคน 6,000 คน 3,000 คน 4,000 คนไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์หมอทุกครั้งที่เวลาจะหมอถูกชูกำลังตอนที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยนะครับบางทีท่านมีกำลังอย่างประหลาดท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าทูตสวรรค์ให้กำลังท่านแล้วพออยู่ดีอาจารย์หมอขึ้นรถทุกครั้งนะครับจะไม่มีใครได้คุยกับอาจารย์หมอเลย
ว่าเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าพี่น้องสามารถรับการชาร์จพลังจากพระเจ้าได้พระเจ้าทูตสวรรค์สามารถให้กำลังแบบจืดแล้วก็มีกำลังขึ้นมาได้เพราะพระบีเขียนเอาไว้นะครับความต้องการร่างกายผมไม่แน่ใจนะครับที่มาปฏิบัติพระเยซูเนี่ยอาจจะเอาอาหารมาให้เลยผมก็ไม่แน่ใจนะครับข้อที่3นะครับทูตสวรรค์ทำอะไรได้บ้างนะครับทูตสวรรค์นำทิศทางอย่างเหนือธรรมชาติมัทธิว22ข้อ13นะครับขั้นเขาไปแล้วดูเถิดทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันจงลุกขึ้นเถิดพากุมารกับมารดาหนีไปอียิปต์นะครับเห็นไหมบอกให้หนีไปอียิปต์ในคืนนั้นแล้วพอตื่นมาปุ๊บนะครับทำทันทีพี่น้องเห็นไหมเชื่อฟังทันทีนี่แหละคนที่พระเจ้าโปรดปรานคนที่เป็นโยเซฟนี่นะครับพอตื่นปุ๊บนะครับพระคัมภีร์บอกโยเซฟทำเลยพี่น้องการทำอะไรช้านะครับหมายความว่าท่านเนี่ยกำลังไม่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เชื่อฟังมากนะพระเจ้าต้องการเชื่อฟังทันทีและโยเซฟเป็นคนแบบนี้เลยนะครับทูตสวรรค์นะครับสามารถตอนนี้ปรากฏในความฝันได้ไหมว่าทูตสวรรค์เข้ามาในฝันได้ด้วยพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนนะครับทูตสวรรค์จะมาเข้าฝันท่านแล้วก็แสดงให้เห็นหน้าผู้ชายคนหนึ่งนะครับคนนี้แหละใช่แล้วโอ้เป็นประกายสองสว่างมีหัว15หัวนี้เป็นประกายขึ้นมาประทานนั้นคนนี้นี่เองท่านก็ตกใจในฝันพระองค์จะให้แต่งกับคนนี้เลยเหรอใช่อะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้นะฮะผมผ่านไปแล้วนะฮะในกิจการบทที่10ข้อที่3นะครับเวลาบ่าย3โมงนายร้อนนั้นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่างเห็นนิมิตแจ่มกระจ่างฟังดีเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าเข้ามาหาท่านและกล่าวว่าโคเนลิอัสเอ๋ยเห็นไหมคนไม่เชื่อนี่นะครับก็สามารถมีทูตสวรรค์ไปเยี่ยมเยียนได้เช่นเดียวกันโคเนลิอัสเป็นคนไม่เชื่อนะครับเป็นคนที่ดีและสุดท้ายนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ทูตสวรรค์ไปสื่อสารกับเขานะครับเป็นการนำทิศทางให้ไปเจอกับเปโตรเหนือธรรมชาติเกินความเข้าใจจะหมอบอกเคยเจอคนหนึ่งน่าจะเป็นทูตสวรรค์เจอที่ฮาวายบอกให้ไปทางนี้สินะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระบีบอกว่าถ้าท่านต้อนรับคนเป็นอย่างดีแต่บางทีท่านจะต้อนรับทูตสวรรค์ท่านคิดว่าพระบีพูดเล่นๆแหละจริงเชื่อผมเชื่อว่าบางคนนี่นะครับเป็นทูตสวรรค์มาแล้วพอท่านต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนี่นะครับพระเจ้าก็จะแบบอวยพรท่านผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยเคยมีเขียนพี่บอกว่าท่านต้อนรับคนเป็นอย่างดีบางทีท่านจะต้อนรับทูตสวรรค์พี่น้องฟังดีนะครับเวลาเราถูกนำไปโดยทิศทางของการที่ว่าเราพยายามเป็นคนที่ looking good นะครับถ้าเราไม่เข้าใจหลักการพระคัมภีร์นะครับเราจะไม่ได้ต้อนรับคนดีตลอดเวลาไปสักช่วงหนึ่งท่านจะไม่มีใจแบบนี้เชื่อผมเพราะมันไม่ใช่แล้วเวลาอกผมพระเจ้าเผื่อผมเรื่องหนึ่งเรื่องกองไฟฟ้านะครับกองไฟฟ้าเนี่ยเวลาตีปุ๊บนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเราตีกองจริงใช่ไหมแล้วมันก็จับเสียงไม่ได้มันคนละเรื่องกันเลยนะกองไฟฟ้าแล้วพระวิญญาณสอนผมมันหนึ่งบอกว่ากองไฟฟ้านี่นะครับมันถูกตีปุ๊บนะตีฉาบใช่ไหมปั้งกองไฟฟ้าจะมีกระบวนการข้างในก็คือว่าตรวจสอบว่ามีการตีฉาบแล้วจำเป็นต้องส่งเสียงแบบนี้ออกมาส่งเสียงแบบนี้เพราะฉาบมันโดนตีวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วส่งไปเป็นเสียงออกมาแต่ว่ากองจริงไม่ใช่กองจริงนี่นะครับตีปุ๊บแฉ่งมันเป็นเนื้อแท้มันรีสปอนส์เป็นเสียงนั้นออกมาโดยอัตโนมัติแต่กองไฟฟ้านี่นะครับมันไม่ได้ออกเสียงมาโดยอัตโนมัติมันวิเคราะห์ก่อนว่ามันควรจะต้องทำยังไงพี่น้องบางทีนะครับถ้าเป็นคริสเตียนแบบกองไฟฟ้าบางคนเนี่ยเป็นคริสเตียนเนื้อแท้เหมือนกองจริงทำไมรู้ไหมถ้าเป็นคริสเตียนกองไฟฟ้าไงท่านรู้ว่าควรจะต้องตอบท่านรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ฉันควรจะเป็นอย่างนี้ท่านดำเนินตามกฎบัญญัติแต่โดยความเป็นจริงโดยเนื้อแท้ท่านอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็ได้พี่น้องเข้าใจไหมเช่นท่านอาจจะรู้ว่าถ้าเป็นคริสเตียนที่ดีเจอคนต้องพยายามนี้แต่ท่านไม่ได้เกิดจากการที่ท่านรักคนแต่ท่านจำเป็นความเป็นจริงของพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นฉาบแท้เป็นกองแท้คือพอมีอะไรมาพระเจ้าต้องการเปลี่ยนท่านจากข้างในเปลี่ยนสารข้างในพอตีปึ้งปุ๊บตอบสนองอัตโนมัติเห็นคนมีปัญหาคนยากจนใจท่านก็ร้องไห้แล้วเพราะมันเป็นกองแท้ไงพอมีเหตุการณ์มันกระทบปุ๊บมันก็ส่งเสียงความมีน้ำใจออกไปอย่างชัดเจนแต่บางคนนี่นะครับเป็นคริสเตียนสไตล์รู้กฎบัญญัติพอมีเรื่องนี้ปุ๊บโอ้คริสเตียนที่ดีควรจะช่วยเหลือง่ายๆเหมือนเลยไหมถวายทรัพย์ไงมันมีคนที่ถวายด้วยความเต็มใจกับคนที่ถวายเพราะว่าโดนบังคับไม่งั้นพระบิดาจะเขียนหรอพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยความเต็มใจบางคนเนี่ยให้เพราะการรู้สึกว่าถูกบังคับด้วยกฎบัญญัติบังคับโดยหลักของคริสเตียนคนอื่นเขาถวายทรัพย์กันท่านเป็นกองไฟฟ้าที่พอมีคนตีปุ๊บท่านรู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรท่านจะตอบสนองแบบนี้มันไม่ใช่เนื้อแท้พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นคนยังไงอยากให้ใจกว้างขวางวิธีการคือต้องขอพระเจ้าเปลี่ยนท่านเป็นกองแท้ไม่ใช่เป็นกองไฟฟ้าพี่น้องเอเมนไหมมาตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับนำทิศทางอย่างเหนือธรรมชาตินะครับผมรู้สึกว่าผมสอนแล้วคนเหนือจะฟังไม่ทันนะครับวันนั้นมีพี่น้องท่านหนึ่งบอกฟังไม่ทันคุณเร็วนะครับเจ้านะครับเจ้ารู้ดีเลยให้มาแต่งกับคนน่านนะครับ
จเย็นแล้วก็ใจเย็นมากๆนะครับเป็นเหมือนกันทั้งจังหวัดเลยนะครับครับคนนั้นโกรธยากมากต่อมานะครับทูตสวรรค์นี้นะครับนำแหล่งเถื่อนธรรมชาตินะครับทูตสวรรค์นะครับปกป้องและช่วยกู้นะครับไม่ใช่กู้เงินนะครับช่วยกู้นะครับไม่ใช่ออทูตสวรรค์ช่วยกู้ท่านไปเบิกออทูตสวรรค์ช่วยกู้ด้วยช่วยกู้ด้วยช่วยกู้ด้วยนะครับทูตสวรรค์ส่งสเตทเมนต์มาทำเสร็จเงินให้ใหม่ไม่ใช่นะฮะช่วยกู้นะครับสดุดีบทที่34ข้อที่7ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพี่น้องรอบหัวท่านนะครับตัวท่านนะครับตั้งค่ายล้อมเลยผมสังเกตหลายครั้งนะครับเวลาขับผีนี่นะครับผีนี่มันช่างดุดันมากเลยนะครับวันนั้นเจอพี่คนหนึ่งผมเดินเข้าไปเขาหน้าไงก้มๆเอาผมปิดหน้าที่หนึ่งพอไปใกล้เย้นะแล้วผมก็พังงาไปแป๊บหนึ่งแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วผมก็แบบเอามือไปโดนหัวเขาไงเอาไปแล้วมันท่าทีจะต่อยผมนะฮะจะต่อยผมหลายทีแต่ผมเห็นเลยนะฮะมันมีท่าทีหนึ่งก็คือว่ามันกล้ามันโกรธมากมันอยากจะด่าผมมันอยากจะต่อยผมมันอยากทำร้ายผมแต่มันไม่กล้าทำแปลกมากเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งผมรู้ว่าไงครับพระเจ้าเนี่ยมีทูตสวรรค์มาปกป้องเราอยู่พี่น้องพระเจ้าเนี่ยตั้งทูตสวรรค์มันคงมองมันลงคิดละข้างหลังจะมีทูตสวรรค์อีก3-4ตั้งค่ายล้อมอยู่แล้วก็มองหน้ามันลองดิลองดินี่นี่ทายาทพระเจ้านะเว้ยอะไรเงี้ยอย่ามายุ่งอย่าซ่าอย่าซ่าแล้วผมก็ข่มเหงมันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ข่มเหงมันไปเรื่อยๆออกไปเงี้ยมันก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะอะไรครับมันรู้ดีว่าพระเจ้าเนี่ยส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาปกป้องเราพี่น้องเราเป็น special person ช่วงนี้ผมได้ยินข่าวเยอะมากหลายๆคนนะล่าสุดก็มีพี่สงัดขับผีมาอยู่ดีมีคนมาจะมาหุ้นร้านข้าวต้มร้านโจ๊กพอมาจะมาหุ้นเป็นคริสเตียนเนี่ยนะอยู่ดีผีเข้าทุกคนผงะวงแตกผีเข้าแล้วก็มีแกอยู่คนเดียวเนี่ยพี่สงัดแกยืนเลยยังไงดีอ่ะเปิดคำสอนหมอบุญเปิดฟังหมอบุญแบบปุ๊บเจาะหูมือลองไปแล้วแกก็มาไลฟ์ผมฟังตื่นเต้นมากผมยิ่งตื่นเต้นเลยพี่สงัดบอกว่าโอ้ยไม่เคยทำเลยเนี่ยนะครับแล้วตอนนั้นมันไม่มีใครแล้วอ่ะผมยังจำได้เลยตอนขับผีอ่ะสาวพ่ออยู่ไหนวะเอาเดี๋ยวฉันคุณเดี๋ยวฉันก็ต้องขับแล้ววะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องต่างประเทศนะครับก็อยู่เป็นสามีชายของพวกเราแล้วก็พระเจ้าก็เป็นผู้นำอยู่แล้วนะแล้วก็ไปก็ใช้เขาอยู่ดีมีคนเดินเข้าไปในบ้านนี้นะครับก็อ้วกพุ่งนะครับไปประมาณมีคนผีเข้าเขาไอ้ที่ถามว่ายังไงก็ได้ถ้าพระเจ้าจะใช้นะยังไงก็ได้อย่าให้เจอผีแล้วกันแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะอยู่ดีเป็นพลผีเข้าพี่เอาเลยพี่เอาเลยก็คนนี้โตสุดแล้วก็ต้องคนนี้ครับใครว่าอยู่ตรงไหนมีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเราไปขับไล่ผีในพระนามพระเยซูวันนั้นมีพี่คนนึงนะครับมีพี่คนนึงไปที่ธุรกิจของเขาแล้วก็ผีเข้าอีกเขาก็โทรมาหาจันหน่อยนะครับประมาณว่าแบบปกติพวกเราก็ไปเป็นฝูงนะไล่ผีเป็นฝูงคือเราไปเป็นหลายๆคนไงอาจารย์หน่อยจะรับสายแล้วกดผิดต้องกดรับเป็นขี่กับไปกดแดงตัดสายพี่ก็ไม่มีใครเลยเว้ยต้องฉันเลยเว้ยอะไรหามากเลยความจริงผมเข้าใจความรู้สึกท่านดีเอาเว้ยเว้ยมีงานหนึ่งคุณหมอมามีคนเป็นผีเขมรเนี่ยพูดภาษาเขมรใหญ่เลยผีเข้าเอาไว้จะมองอยู่ตั้งไกลเอาไงวะนี่เป็นสบบทนี้ก็ต้องขับแล้วล่ะมีแค่คนสองคนยังขับผีกันมันจะออกไหมวะมันจะออกไหมวะออกไปพี่น้องพระเจ้าตั้งใจรอท่านไว้เอเมนไหมไม่ต้องกลัวมันเอเมนไหมสดุดี91ข้อ11นะครับเพราะพระองค์รับสั่งบรรดาทูตสวรรค์ในเรื่องของท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านเห็นไหมให้ระวังท่านระแวดระวังทางทั้งปวงของท่านผมเคยมีเหตุการณ์เยอะมากเลยนะครับที่พระเจ้าปกป้องผมนี่นะครับเอาไขควงนี่นะครับเสียบเข้าไปในไฟฟ้ากระแสตรงนะครับไขควงแตกนะฮะกระเด็นออกมานะครับแล้วโทษนะฮะเฉี่ยวผมไปนิดเดียวผมไม่เป็นเลยเลยนะฮะบ้ามากเลยผมคือคิดดูดิเหมือนเราบ้าบินมากเอาไปเสียบไฟฟ้าแรงสูงอะแล้วแรงขนาดว่าโทษนะฮะมือผมก็ไม่เป็นไรไอไขควงระเบิดอะแล้วตาผมก็อยู่แค่นี้มันกระเด็นไปแล้วก็ไม่โดนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยผมนี่เป็นคนเหล็กเลยนะฮะผมขับรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นจำได้ขับไปส่งอาจารย์หน่อยไปหาอาจารย์หน่อยที่ตอนไปจีบอยู่นะครับขับช็อปเปอร์สีน้ำตาลเข้มนะครับ
แต่งเบาะด้วยนะฮะมีแบบเผื่อไว้ให้นั่งข้างหลังนั่งสบายสบายไม่นั่งสักทีแต่งานก็ขายรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับมาเป็นเบต้าก็ไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ไปส่งเสร็จกลับมานะครับกลางคืนนี่ครับผมจอดอยู่ตรงสี่แยกตรงพระรามสามนี่นะครับผมจอดริมซ้ายเนี่ยปลอดภัยมากนะคนมันเมาอ่ะรถกระบะเมาขับรถกระบะนี่นะไม่หยุดเลยนะแรงๆเลยมันนะครับแล้วชนมอเตอร์ไซค์ผมนี่นะครับมอเตอร์ไซค์ผมนี่นะครับถลายไปกลางสี่แยกผมนี่ลอยขึ้นไปเลยนะฮะแล้วไปลงที่พื้นปุ๊บแล้วมันก็เดินลงมาแล้วบอกว่าเป็นไรไหมพี่ผมก็นั่งคิดอยู่แล้วผมก็ลุกขึ้นมาแล้วผมก็สำรวจตัวเองเห็นไปเลยเฮ้ยจริงๆไม่เป็นไรจริงๆรถก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็ขับกลับบ้านมาโดนรถชนแล้วเป็นไรบ้างไม่เป็นไปนอนดิเอ้ยเจอกระบะชนเลยนะลอยเลยนะไม่เป็นไรเลยไม่เคยมีอะไรทำอะไรผมได้เลยพระเจ้าคงรู้ต้องมาเป็นสบถ้าแขนเดี้ยงหรือว่าขาเดี้ยงอะไรคงไม่เวิร์กเป็นดีๆแล้วกันอะไรเงี้ยนะผมว่าไม่เคยเป็นอะไรเลยนะผมนี่เสี่ยงมากเลยนะฮะแล้วผมไม่เคยเป็นอะไรเลยครับไม่มีผมแล้วผมนะผมไม่กลัวเรื่องเครื่องบินนั่นเลยนะขึ้นไปปุ๊บนะจะเขย่าไงบึ้งบองบึ้งบองผมเจอไขควงระเบิดมาแล้วผมเจอมากระบะชนนะผมไม่ตายหรอกใครกลัวนะเฮ้ยไม่สาระไม่ตายหรอกพระเจ้าไม่เอาไปไงก็ไม่ตายไม่ต้องห่วงรับประกันเลยไม่ได้อยู่แน่ๆยกเว้นเป็นคนไร้ประโยชน์ในอาณาจักรตายไปก็ไม่เสียใจไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่พี่น้องเอเมนไหมท่านไม่ตายหรอกพระเจ้าจะรับสั่งทูตสวรรค์เรื่องของท่านระแวดระวังปอนห้ามแตะเสียงแหลมระแวดระวังแมทธิวเขาต้องมาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ใครก็ห้ามแตะแตะไม่ได้ห้ามแตะนะครับติดคุกนี่นะครับในกิจการบทที่5ข้อ17นะครับฝ่ายมหาปุโรหิตและพวกของพวกท่านก็ลุกขึ้นมีความโกรธอย่างยิ่งจับอัครทูตสาวกไว้ในคุกหลวงคุกหลวงเลยนะและในกลางคืนทูตสวรรค์พระเจ้าก็เปิดประตูคุกพาอัครสาวกออกไปพี่น้องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะมันไม่ได้ดูแบบชิลๆเหมือนเปิดประตูบ้านอย่างนี้นะพี่น้องคุกหลวงนี่มันอยู่ใต้ดินนะแล้วมันทหารนี่มันเฝ้าตับตอนมากเลยนะก็มีบอกว่าแล้วเวลากลางคืนทูตสวรรค์พระเจ้าก็มาเปิดประตูคุกมันไม่ใช่ไปเปิดประตูหลังบ้านนะเปิดประตูครัวแล้วอัครสาวกก็ออกมาจากการถูกขังในครัวไม่ใช่พี่น้องมันร้ายแรงมากคือมันออกมาได้ยังไงวะอะไรเงี้ยกิจการ12อีกนะครับจับเปโตรจึงขังคุกให้ทหาร4หมู่และ4คนตั้งใจว่าจะสิ้นเทศกาลปัสกาและจะออกมาจากคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกขังไว้ในคุกคริสตจักรอธิษฐานต่อเปโตรเพื่อพระเจ้าไม่ได้หยุดให้ต้องอธิษฐานต่อผู้นำเลยนะครับบางทีนี่โดนขังไว้นะครับ4คน4หมู่ก็คือ16คน16คนนี่นะครับเป็นทหารชั้นเอกผมเดาว่าแล้วในคืนนั้นนะครับเฮโรดเปโตรจะพาเปโตรออกมานะครับเปโตรนอนหลับระหว่างทหาร2คนมี2คนนอนเฝ้าข้างๆเลยนะข้างๆเลยนะแล้วมีสองคนนะครับแล้วก็มีโซ่ล่ามสองเส้นล่ามเอาไว้มีคนยามเฝ้าหน้าประตูคุกอีกทูตสวรรค์พระเจ้าปรากฏออกแล้วก็แสงสว่างส่องมาในคุกทูตนั้นแต่คุณสีข้างเปโตรบอกว่าจงลุกขึ้นเร็วโซ่นั้นก็หลุดออกจากมือเปโตรนะครับแล้วเปโตรจงคาดเอวส่วนท้ายก็เดินออกไปสุดท้ายยังไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าออกมาได้ยังไงนะครับนึกว่าเป็นคำฝันไปพี่น้องพระเจ้าจะรับสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวเรื่องของท่านพี่น้องถ้าหนังมันไม่มีช่วงไคลแม็กซ์มันจะตื่นเต้นตรงไหนพี่น้องเข้าใจไหมโอ้หนังซีรีส์เกาหลีร้านกาแฟที่บ้านโรงเรียนร้านกาแฟที่บ้านที่โรงเรียนดูจนจบท่านคงเหี่ยวแม้แต่ซีรีส์นี่เลิกดูหนังเกาหลีไปเลยแล้วมันต้องมีฉากอะไรตื่นเต้นเข้าคุกตื่นเต้นก็จะตกตึกจะตกตึกนี่มันต้องมีไฮไลท์แล้วพระเจ้าก็ช่วยท่านไงพี่น้องเอเมนไหมพระเจ้านะครับจะปลดปล่อยท่านจากโซ่ตรวนพันธนาการต่างๆทางด้านกายภาพพี่น้องฟังดีนะท่านมีบริการอยู่นะครับ ข้อที่5นะครับทูตสวรรค์มีความสามารถเกินธรรมชาติมัทธิว28ข้อ2นะครับ ดูเถิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งเพราะทูตสวรรค์องค์ผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งก้อนหินก้อนนั้นออกจากปากอุโมงค์และนั่งอยู่บนหินนั้นหินที่พระเยซูปิดปากถ้ำชื่อลิทรอสนะครับเป็นหินใหญ่มากไม่สามารถใช้คนคนเดียวยัดได้แน่ๆ ทูตสวรรค์มีกำลังมากนะครับวิวรณ์20ข้อที่1แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์นึงมาจากสวรรค์ท่านถือกุญแจเหวไม่มีก้นนั้นไว้ถือโซ่ใหญ่ได้จับพญานาคคือซาตานพี่น้องผมจะเทียบสายให้ดูนะครับซึ่งเป็นงูเด็กดำบรรพ์และเป็นพญามารซาตานล่ามมาไว้ 1,000 ปีและทิ้งลงไปในเหวไม่มีก้นลั่นกุญแจประทับตาเพื่อให้พวกมันล่อลวงประชาชาติไม่ได้ต่อไปพระเจ้าใช้แค่ทูตสวรรค์แค่องค์เดียว
พระเจ้าสู้รบกับซาตานพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ทั้งโกรธเลยไหมพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์1,000องค์มาร่วมกันจับซาตานใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าทำยังไงทูตสวรรค์องค์เดียวทำไงถือกุญแจไว้ก็เลยจับแล้วก็มัดไว้แล้วก็ปิ้วทิ้งลงไปในก้นมีโอเคเนี้ยโอ้รอลงมาตั้ง 2,000 ปีจบภายใน2ข้อแล้วท่านจะไปกลัวอะไรโอ้ไปตรงนี้โอ้มันสัมผัสไฟวิญญาณรุนแรงโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้โจมตีเฮ้ยพี่กลัวไม่กล้าขับเฮ้ยพี่น้องตัวใหญ่สุดยังโดนทูตสวรรค์องค์เดียวจับปุ๊บแล้วก็มวนแล้วก็โยนปิ้วลงไปในเหวพี่น้องมันคนละชั้นกันพระเจ้ายังไม่บอกเลยพระองค์ก็ทรงจับพญานาคเองใช่ไหมใช้ทูตสวรรค์องค์นึงไปจับเขียนแค่นั้นเองทำไมทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โอ้เทพผู้ครองในตรงนี้พี่น้องเราไม่ยุ่งเราไม่ต่อต้านเราไม่แตะต้องสีหน้านะครับแต่เรามันต่อถ้าเรามันเข้ามาเราต่อต้านเราไม่ต้องกลัวมันผีทุกตัวที่ขับนะครับมีวาจาสามหาวทุกตัวมันง่วงนอนทุกตัวมันหาวสามหาวทุกตัวเลยบอกว่าวันนั้นนะครับที่โบสถ์เมื่อวันที่ผ่านมานะครับมาสู้กันดินี่พูดมาสู้กันดิข้าเนี่ยอยู่ในเลือดอยู่ในกระดูกมันมาลองสู้กันดิสุดท้ายไปในที่สุดอีกตัวหนึ่งบอกว่าแกหาไม่เจอหรอกฉันเนี่ยมันอยู่ในใจมันวันนั้นพ่อมาโยนลูกเคารพลงถุงปึ้งสะใจมากสะใจมากสะใจมากพี่น้องมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมันแค่พื้นสวรรค์องค์เดียวจับมันมัดหัวหน่อยนะลูกมัดงูมัดงูมัดงูตัวแค่นี้พื้นสวรรค์จะตัวใหญ่กว่าเยอะตัวแค่นี้แล้วก็โยนปิ้วลงไปพี่น้องเอเมนไหมพี่น้องไปกลัวมันทำไมนะครับมันก็แค่ขู่มันก็แค่ดูเจ๋งแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดทุกตัวพระเยซูใหญ่กว่าพี่น้องเอเมนไหมครับทูตสวรรค์นะครับจัดการด้วยมือเดียวมีอลังอำนาจมากเลยนะครับทูตสวรรค์นี้นะครับของพระเจ้านี่นะครับเป็นในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อที่10นะท่านทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนบางคนที่ได้บ่นและต้องพินาศด้วยเพชฌฆาตพระพี่ตอนนี้ใช้คำว่า destroy angel คนที่ตายในถิ่นทุรกันดารนะครับตายโดยทูตสวรรค์ประหารชีวิตพี่น้องฟังดีนะครับทูตสวรรค์นี่นะครับค่าทีนี้นะครับอาจจะตายเป็นแสนนะครับพี่น้องคิดว่าแสนคนคือเลยสนามเหมือนโอแทฟฟอร์ดท่านชอบไปเชียร์50,000สี่สนามตายหมดตายเลยพี่น้องฟังดีนะครับผมกำลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งมากพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ปกป้องท่านแล้วพี่น้องฟังดีนะครับแตะอะไรก็แตะได้นะครับอย่าแตะพระเจ้าห้ามแตะต้องผู้นำบ้านเมืองผู้มีคือผมไม่ได้พูดปกป้องตัวเองนะผมไม่ได้ไปเหยียดตาปลาท่านไม่ต้องมาด่าผมเลยนะครับคืออย่าไปแตะอะไรก็ตามที่พระเจ้าตั้งไว้นะครับสู้ใครสู้ได้พี่น้องอย่าสู้พระเจ้าผมบอกแค่ทูตสวรรค์องค์เดียวนะครับตายหมด 300,000 คนพี่น้องน่ากลัวมากเลยนะซาตานนี่นะครับตายไปใน2ข้อม้วนโยนโอ้โหล่อลวงกันโอ้โหดูใหญ่โตสุดท้ายตายไปใน2ข้อพี่น้องแล้วพี่น้องจำไว้นะครับถ้าท่านยำเกรงพระเจ้าด้วยความกลัวและตัวสั่นนี่นะครับพระเจ้าใหญ่กว่าปัญหาท่านเยอะถ้าท่านเรียนรู้ที่จะเอาใจพระเจ้านะครับพระเจ้านะครับโปรดปรานท่านเมื่อไหร่นะครับเป็นเรื่องนะครับพี่น้องเข้าใจไหมครับพระเจ้าโปรดปรานท่านเมื่อไหร่นะครับเป็นเรื่องเลยนะครับทุกเรื่องในชีวิตของเรานี่นะครับเมื่อเรื่องอะไรก็ตามชีวิตเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้าแค่ดีนี้หายหมดแล้วฟังดีนะครับมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันเกี่ยวกับเรากับพระเจ้าทั้งสิ้นพี่น้องเอเมนไหมถ้าพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับทุกเดือนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดเลยมันเปลี่ยนไม่ได้ไปพลิกนิ้วเวลาเดียวพระเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ไหมรู้ไหมครับถ้ามันดูง่ายมันก็ไม่มีเกียรติพระเจ้าให้ดูยากสุดนะครับตอนลาซารัสตายนี่นะครับศพ3วันนี้นะครับโทษนะฮะลิ้นจุกปากครับหน้าดำเน่าแล้วครับพระเยซูนะครับไม่ยอมไปก่อนกลัวมันง่ายไปก็เลยรอก่อนให้มารีร้องไห้แง่3วันปุ๊บไปถึงนะครับต้องมีเฉพาะเขาเรียกเมสไซนิกมิราเคิลคือเฉพาะพระเมสสิยาห์ที่ทำได้แล้วพระเยซูไปวันที่4นี่นะครับแล้วก็สั่งออกมาเถิดแล้วก็ฟื้นจากความตายพี่น้องถ้ามันง่ายไปพระเจ้าก็ไม่ได้รับพระเกียรติมันง่ายไปมันก็ไม่เป็นประเด็นไงมันง่ายไปมันก็ไม่ดังไงพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าชอบทำให้มันพระเจ้าก็เป็นคนน่าจะเป็นถ้าพระองค์สร้างซีรีส์คงเป็นซีรีส์ที่สนุกที่สุดในประเทศไทยซีรีส์ชีวิตแมทธิวชีวิตอาจารย์เลยอาจารย์เลยมาถึงตอนที่13
อะไรนะดำดิ่งสู่พระพรอะไรว่าไปนะครับแล้วแบบมีเรื่องราวให้มันดูน่าตื่นเต้นนะครับพระเจ้าก็บอกพอถึงเวลาพระเจ้าก็ปุ๊บมันเปาโลไปอ่านโอ้โหสนุกมากเลยเลื้อตองเลื้องแตกเลื้อแตกปุ๊บสุดท้ายก็ได้เงินทรัพย์สมบัติจนไม่ว่าจะเจ้าของเกาะงูกัดก็ไม่ตายโอ้โหมันดูตื่นเต้นมันสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยพี่น้องบทภาพยนตร์ดีๆนะครับถึงไปสร้างเป็นภาพยนตร์จริงพี่น้องเห็นมั้ยพระเจ้านี่นะครับชอบทำให้ตื่นเต้นหลายครั้งนะครับแล้วพระเจ้าก็ทำให้มันพี่น้องไปอ่านพระธรรมกิจการดิโคตรมันติดคุกมันก็ออกมาได้อะไรนะฮะโดนตีก็ไม่ตายโอ้โหมันมากพี่น้องอยากมีชีวิตมันๆหรือเป็นชีวิตนี้โทษนะฮะคริสเตียนผู้น่ารักวันนี้มากลุ่มแคร์ฮิ้วขนมมาหนึ่งถุงทุกคนสวัสดีบ๊ายบายเจอเธอบ๊ายบายเจอเธอไปกลับบ้านทำตัวดีเข้าทำงานเลิกงานทำงานเลิกงานทำงานเลิกงานวันอาทิตย์ตอนเช้าตื่นรีบตื่นแต่เช้าแต่งฟันอย่างดีมาบุกนมัสการเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยมากกลับบ้านไปแล้วก็เริ่มรูปใหม่วันจันทร์ไปใช้เรียนวันพุธมาแค่วันอาทิตย์มาบุกวนอย่างนี้ไปเรื่อย30ปีนั่งเบื่อสุดๆพระเจ้าก็เลยให้อะไรมีผีมาไงให้ขับไปไปมาพี่หมวยไปเจอเอามาได้ไงวันนี้ต้องขับผีเองเอาไม่มีใครละพี่ไม่มีพี่คนไหนอยู่โทรศัพท์ใครก็ไม่รับไปจะเป็นพระเยซูไม่น้อยไหมไหมบางทีก็โดนข่มเหงบ้างอยู่ดีที่บ้านยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็มีช่วงการเงินมันดูเหมือนกับมีปัญหาบ้างนิดหน่อยในชีวิตมันไม่ได้ราบเรียบเลยไหมอยู่ดีก็มีปัญหามีคนมาด่าบ้างอยู่ดีนะครับทำยาหม่องอะไรนะฮะยาหม่องงาดำนะฮะของคุณอะตอมไปไปมานี่นะครับมีคนเอาไปใส่เป็นไส้ของอะไรนะฮะบัวลอยงาดำเขาไม่รู้ว่ามันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้บัวลอยงาดำแล้วคนกินเข้าไปอ๋อร้อนทำไมบัวลอยงาดำมันรสชาติแบบนี้อะไรเงี้ยเกิดการฟองร้องขึ้นมาสมมตินะแซวเล่นนะคือพระเจ้าคงหาพล็อตเรื่องที่มันนะครับให้มันดูตื่นเต้นนิดนึงลูกเราน่าเบื่อไม่ลูกอะไรเงี้ยพี่บอลก็มีคนโทรมาขับผีออนไลน์อีกครั้งทางพระเจ้าก็แต่งเติมชีวิตของท่านให้มันดูเป็นงานศิลปะพี่ต้องเห็นไหมครับมีจบแล้วนะครับมีงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับของคนที่เป็นนักศิลปะที่ชอบทำงานกบฏต่อสังคมมากๆนะครับพอวันที่ขายงานเขามูลค่าประมาณผมจำไม่สมมติ100 ล้าน US ดอลลาร์นะครับพองานประมูลจริงนะครับเขาใส่เครื่องตัดกระดาษไว้ข้างในพอวันที่มีการประมูลจริงนะครับกดปุ่มรีโมทนี่นะครับอยู่ดีภาพมูลค่าที่ถูกประมูลไปแล้ว100 กว่าล้านนะครับถูกตัดออกมาเป็นชิ้นๆขาไปครึ่งหนึ่งฮือฮามากเลยอ่ะกลายเป็นไวรัลสุดท้ายนะครับภาพถูกขายไปในราคาเป็นแบบขาไปครึ่งตัดกระดาษนั้นอยู่ที่ราคา240 ล้านขึ้นไปอีกเท่าพี่น้องเห็นไหมพระเจ้ารู้จักการทำไวรัลพี่น้องเห็นไหมบทสมัยก่อนโตด้วยไวรัลครับขับผีแล้วก็ไปพูดต่อขับผีขับผีขับผีแล้วเกิดผลมากไหมพี่น้องเห็นไหมครับพระเจ้าให้พรจ้า